ครัวคุณปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณปอยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้เป็นอาหารซึ่งสุดยอดมากๆอยากให้ท่านผู้ชมดูด้วยความตั้งใจมันเป็นอาหารที่ชื่อง่ายๆว่าหลนปลาอินทรีเค็มพูดแค่นี้มันง่ายเหลือเกินครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับในวันนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าวันนี้ท่านจะได้รับสูตรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวิทยาลัยในวังครับบุคคลผู้จะมาสอนวันนี้เป็นคนที่คล่ำวอดในการทำอาหารและสูตรที่ท่านมีอยู่ในมือนี้เป็นสูตรเก่าแก่โบราณโบราณท่านทำหล่นมากี่ครั้งกี่ทีแล้วท่านเคยใส่ข้าวหมากลงไปในหล่นหรือเปล่าครับนี่คือสูตรโบราณเขาทำกันอย่างนั้นวันนี้ท่านจะได้เห็นทั้งหมดและรสชาติผมการันตีท่านได้ว่ามันแตกต่างมากๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์มาโนชพูนผลจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นบุคคลน่านับถือมากครับอาจารย์รู้ไหมอาจารย์ได้รักษาสิ่งที่เป็นไทยแท้ๆและความโบราณอย่างนี้ไว้ผมเชื่อว่าอาจารย์คงมีอายุประมาณสัก500ปีเอาอาจารย์เอาสูตรต่างๆมาบางสูตรนี่4 500ปี3 400ปีนะอาจารย์ตั้งแต่โบราณโบราณกันมาเลยวิทยาลัยในวังอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ศาลายาครับอยู่ที่ศาลายาผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะรับสอนนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นครับรุ่นนึงทายซิว่ากี่คนเออทายเลยทายเสร็จเรียบร้อยบอก50 20คนนะยี่อ่ะ20คนแย่งกันแย่เลยแย่งดิแย่งกันจะบ้าตายเข้ามหาวิทยาลัยยังง่ายกว่านี้แล้วรุ่นหนึ่งสอนกี่เดือนอาจารย์ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะฮะก็40ชั่วโมงครับ8วัน8วันแต่8วันนี้สอนได้แค่20คนเนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถดูเกินนั้นได้เอาจริงๆนี่เรื่องจริงคือดูไม่ไหวถ้าเกิดสอนเกิน20คนจะไปดูคนโน้นคนนี้ทำก็ดูไม่ทั่วถึงก็เลยต้องแบบให้ทั่วถึงนี่เธอทำงี้ได้ยังไงอ่ะโอ้เนี่ยมันโคอาจารย์ครับอย่างอายุเยอะๆพวกผมไปเรียนใครเยอะได้ครับได้หมดครับไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดอายุไม่จำกัดการศึกษาไม่จำกัดเพศครับเรียนได้หมดอันนี้เลยบอกอยากไปเรียนกับอาจารย์บอกแม่รอก่อนดูก่อนดูก่อนแม่ดูก่อนดูก่อนเออมันยากไปโอเคโอเคไปเก็บผักบุ้งก่อนไปเก็บผักบุ้งก่อนโอเควันนี้เราจะดูว่าเขาทำกันอย่างไรหลนปลาอินทรีเค็มครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิทยาลัยในวังสวยมากครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเราจะเริ่มต้นจากท่านผู้ชมดูอาจารย์ดีๆครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาหัวกะทินะครับใส่ลงไปในกระทะเคี่ยวให้เดือดนะครับเคี่ยวให้เดือดแต่ไม่ให้แตกมันเคี่ยวพอเดือดเคี่ยวพอเดือดโดยจะแบ่งเอาไว้1ถ้วยนะครับไว้สำหรับราดหน้าจากนั้นเราก็จะใส่ข่าซอยลงไปนะฮะซอยแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยลงไปครับใส่เพื่อใส่เพื่อดับคาวปลาที่เราจะใส่ต่อไปใส่เพื่อดับคาวปลาปลาอินทรีเค็มเราก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนี่ครับครับแล้วค่อยๆเคี่ยวค่อยๆคนไปแล้วก็จากนั้นนะครับหมูสับกับกุ้งสับนะครับเราก็เอามาละลายกระหางกะทินะฮะเพื่อให้เขากระจายตัวอย่าเป็นก้อนนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปในหัวกะทิที่เราเคี่ยวกับปลาเค็มเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเนื้อไฟตอนนี้เป็นไฟกลางกลางไฟกลางครับท่านผู้ชมแล้วตามด้วยหัวหอมแดงนะครับที่ซอยแล้วที่ซอยแล้วหอมแดงซอยแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับเราต้องใส่ข้าวหมากลงไปด้วยนะครับใส่ข้าวหมากลงไปนะครับเพิ่มหนึ่งความหอมและความหวานครับครับผมแล้วก็เพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงหรือมาดันซอยก็ได้นะครับตามฤดูกาลเท่าที่เราจะหาได้ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการปรุงรสเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกข้นๆลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเมื่อสักครู่แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ถ้าไอ้นี่ไปเราก็เติมน้ำปลาลงไปได้เล็กน้อยเพื่อให้กลมกล่อมสามรสนัวๆกันนะครับ
ครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลาชิมให้นัวๆกันชิมให้รสนัวนะฮะแล้วคราวนี้ต่อไปนะครับเราก็จะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปนะฮะเพื่อให้ใบมะกรูดจะได้ไม่สลดมากนะฮะแล้วก็เป็นขั้นตอนของการตกแต่งด้วยพริก3สีนะฮะคือพริกแดงพริกเขียวพริกเหลืองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ราดด้วยหัวกะทิที่เราเก็บเอาไว้นะฮะเป็นสุดท้ายเพื่อความเข้มข้นแล้วก็มันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับหลนปลาอินทรีเข้มครับผมจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนเลยก่อนอื่นเลยที่ให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะคุณออฟก็ปลาอินทรีครับนี่วิธีการเลือกปลาอินทรีนะอาจารย์จะแนะนำให้ฟังว่าปลาอินทรีเค็มเนี่ยเวลาเลือกอาจารย์เลือกยังไงครับปลาอินทรีเค็มนะครับก็เวลาที่เรามันจะมี2แบบนะฮะคือปลาอินทรีที่เขาดองน้ำแข็งแล้วแล้วมาดองมันจะหอมสู้ปลาอินทรีที่ดองมาจากทะเลไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเรือประมงเขาจะดองมาจากทะเลเลยแล้วก็นำขึ้นมาขายนะฮะมันก็จะมีกลิ่นหอมครับแล้วก็เนื้อเป็นสีชมพูนะฮะเนื้อสีแดงอมชมพูเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเลือกท่านตัดชิ้นเวลาเลือกท่านเวลาตัดมาท่านให้เห็นว่าเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูข้อที่1ข้อที่2นะท่านกดลงไปต้องยังนิ่มอยู่ถ้าแข็งปังแข็งปากแล้วลืมไปได้เลยไม่ต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสำคัญตรงนี้ตัดชิ้นหาสีชมพูให้เจอกดลงไปนิ่มใช้ได้แล้วก็ดมมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมอย่างที่อาจารย์บอกชัดเจนแล้วมันมี2ชนิดนะฮะคือว่าเอามาแช่แข็งแล้วมาดองมันยังไงก็สู้เอามาดองสดๆไม่ได้ใช่ครับนั่นคือปลาอินทรีคราวนี้กุ้งที่ใช้เหมือนใช้หมูกับกุ้งเมื่อสักครู่กุ้งใช้กุ้งอะไรครับใช้กุ้งอะไรก็ได้นะฮะกุ้งแชบูไว้ทะเลก็ได้หรือว่าจะใช้กุ้งกุลาก็ได้แต่อันนี้เราจะใช้กุ้งแชบูไว้ทะเลนะครับใช้กุ้งแชบูทะเลก็ได้กุ้งกุลาก็ได้หมูใช้ส่วนไหนก็ใช้ติดมันนิดหน่อยนะคะหมูสะโพกก็ได้นะครับเอาไปบดขอให้ติดมันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสำคัญมากมันจะได้นวลจะได้นุ่มข้าวหมากก็เป็นข้าวหมากที่ดองไอ้ที่เขาหมักได้ที่ก็คือมีรสหวานอย่าให้เปรี้ยวนะฮะอย่าให้เปรี้ยวแล้วก็อย่าให้มันเป็นเหล้านะฮะก็คือข้าวหมากที่เรารับประทานปกติทั่วไปเรียกว่าข้าวหมากใหม่เรียกว่าข้าวหมากใหม่อย่าไปเก็บ3วัน5วันแล้วพอเฮ้ยเมาได้ที่ไม่ใช่ครับครับนอกจากนั้นแล้วท่านเห็นวิธีการทำหมดแล้วแต่ที่ต้องเน้นอีกอย่างที่ต้องเน้นชัดๆอย่างหนึ่งก็คือว่าที่อาจารย์บอกคือตอนที่ใส่น้ำมะขามลงไปให้เป็นเข้มข้นไหมให้มะขามเปียกข้นหน่อยนะครับข้นๆหน่อยมะขามเปียกต้องเข้มข้นนะครับหน่อยนึงน้ำตาลใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีแท้ๆครับของแม่กลองนี่ครับลวดจับปุ๊บรู้แตะลิ้นละลายนะครับครับแล้วก็พลิกต้องเป็นพริกชี้ฟ้า3สีนะครับ3สีถ้าไม่ได้3สีอย่าทำครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับอย่าทำมันดูถูกตัวเองนะแล้วมันไม่อร่อยนะคุณอวัชมันต่างสีต่างความอร่อยแล้วจริงๆพริกนี่ไม่ได้แค่สวยนะเวลากินแล้วมันต้องมีสักชิ้นนึงนะที่เข้าไปพร้อมๆในคำนึงกับข้าวถูกต้องมันจะได้แล้วก็ความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะฮะจี๊ดจ๊าดใช้ตะลิงปิงตะลิงปิงก็ได้มะดันก็ได้นะคะแล้วแต่ฤดูกาลที่เราจะหาได้ท่านสังเกตว่าหลนของอาจารย์ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีมะนาวเลยครับครับโอ้ใช่อย่าได้มาตัดรสด้วยมะนาวเด็ดขาดครับเพราะมะนาวไม่เข้ากันกับปลาอินทรีเค็มครับครับจำไว้เลยในเมนูนี้นะฮะแต่ท่านบอกเฮ้ยฉันเคยทำปลาอินทรีเค็มทอดแล้วมะนาวบีบมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกับเมนูนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆความจี๊ดจ๊าดต้องได้จากตะลิงปิงหรือมะดันเท่านั้นตามฤดูกาลแล้วก็มีมะขามเติมความเปรี้ยวอีกมะขามมันเป็นอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับครับครับกะทิอาจารย์แบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือหัวกะทิตอนต้นแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ใส่ตอนท้ายครับผมส่วนหางกะทิก็เห็นอยู่แล้วเอาไว้ผสมระหว่างหมูบดกับกุ้งบดนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วถึงเวลาสำคัญแล้วครับอาจารย์เชิญด้านซ้ายนิดนึงอาจารย์ครับอาจารย์รู้แล้วนะฮะอาจารย์ต้องไปไหนนะฮะพูดอีกนิดนึงได้ก็เวลาเรารับประทานเราจะรับประทานกับผักสดนะฮะก็จะมีแตงกวาแล้วก็มีมะเขือนะฮะแล้วก็จะมีขมิ้นขาวนะฮะแล้วก็ต้นหอมที่เราจะรับประทานด้วยกันหรือใครจะแหนมกับปลาดุกย่างหรือปลาฟูก็ได้นะครับอาจารย์แกะสลักซะไม่กันเนี่ยท่านผู้ชมสอนหมดนะฮะถ้าก้อนแผ่นลงมาจะเห็นนี่ที่วิทยาลัยในวังสอนหมดนะครับแบบนี้สอนหมดแต่ไม่รู้เอามาได้หรือเปล่านะฮะ คือเขาสอนนะฮะแล้วสวยจริงๆทำจริงๆรุ่นหนึ่งสอน20คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคุณโก้เชิญเลยครับนี่นะฮะนี่ครับของคุณโก้ก่อนนะครับของหนูจะมีพริกครบ3สีเลยครบ3สีเลยครับอืมครับรสชาติครับผมการันตีรสชาติครับคือผม
ผมอยากเรียนบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนที่คนอื่นจะนั่นนะครับการทำหล่นปลาอินทรีย์เค็มที่พูดถึงเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าหมากผมไม่เคยเห็นใครทำอีกแล้วครับนี่มันเป็นความลับจริงๆเป็นสูตรลับจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆท่านทำหล่นกี่หนกี่ทีลองถามตัวเองก็ได้ว่าท่านใส่เข้าหมากหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะนอกจากหล่นปลาอินทรีย์เค็มแล้วที่ใส่เข้าหมากถ้าเป็นหล่นอย่างอื่นใส่ได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใส่อะฮะใช่ไหมเฉพาะหล่นปลาอินทรีย์เค็มมันไม่เข้ากันเท่าไหร่เข้ากันเห็นไหมฮะเมื่อกี้กินเปล่าๆแล้วพอมีรสเค็มของปลาอินทรีย์เข้ามาคุณผู้ชมครับต้องใส่ข้าวผมต้องไปเรียกเพื่อนมาด้วยกินข้าวแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะหอมมากอร่อยอร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดาจ้ะอร่อยบ้าเลือดอาจารย์ผมจะเรียกว่ารสชาติมันแน่นคือมันแน่นจริงๆมันไม่ใช่แบบเป็นหล่นแค่มีน้ำกะทิกลิ่นหอมมันแน่นแน่นคือแบบมาเต็มพอดีพอดีเปรี้ยวไม่เยอะเค็มกำลังดีหอมและกลิ่นข้าวหมากไม่มีเลยนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าใส่กลิ่นข้าวหมากไปเอ๊ะมันจะมีกลิ่นไหมไม่มีมันได้ความหวานแล้วก็ได้ความเขาเรียกว่านัวใช่ไหมเพราะว่าไอ้เจ้าข้าวหมากมันเข้าไปผสมกันกับกะทิที่เข้มข้นมันออกมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วที่สำคัญที่สุดคุณนวัตมันได้เนื้อเพราะได้เนื้อข้าวหมากใช่ครับแล้วข้าวหมากมันมีเคล็ดลับอย่างนี้อย่างท่านผู้ชมอันนี้ลับจริงๆเลยบอกว่าข้าวหมากมันดูดความเค็มไปอินทรีย์ไปด้วยใช่มันเท่สุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรซึ่งวันนี้วิทยาลัยในวังนะครับโดยท่านอาจารย์มาโนชพูดผลได้เอามาสอนพวกเราลองไปทำดูไม่มีใครเขาสอนหรอกไม่มีใครเขาบอกได้ขนาดนี้หรอกนี่บอกกันหมดเนื้อหมดตัวอาจารย์หมดเนื้อหมดตัวยังครับหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะอาจารย์กลับมาที่เดิมไหมอาจารย์เชิญนะเชิญนะครับแต่คนนี้คงไม่ไปไหนแล้วฮะเขาอยู่ตรงนี้ฮะน้องขอทางนี้น้องขอทางนี้ด้วยน้องขอบพระคุณนะฮะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะใบมะกอกนะฮะจะใช่อร่อยอร่อยมากบังเอิญวันนี้เราหาใบมะกอกไม่ค่อยเจออ๋อเจอมีครับมีครับลองชิมกับใบมะกอกไม่ใช่นะใบมะกรูดใบมะกอกมันจะอมเปรี้ยวนะนี่ๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ใบมะกรูดพันใบมะกรูดพันเก่งจริงๆนี่ใบมะกรูดเก่งนะคนนี้โอ้โหวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะสำหรับอาจารย์มาโนชขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดลองไปทำดูท่านจะไม่มีวันผิดหวังกับเมนูนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนายทองสุขจังหวัดปทุมธานีครับไปจังหวัดปทุมธานีถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำถือว่าผิดน้ำซุปอร่อยมากครับชิมรสฝีมือก่อนเพราะนี่มันเป็นตำรับที่เขาสืบทอดกันมาเด็ดจริงๆท่านผู้ชมมันรังนกครับไอความกรอบเนี่ยยกให้ยกเลยพี่เลยกรอบเพราะก่อนรายการหนูกินมาประมาณกิโลกว่าบอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่าอร่อยมากทั้งเผือกทั้งมันกินมันจริงๆกินเผือกติดฟันมันเผือกมันฟังสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาแต่กดออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไม่ได้เลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน